ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจัตุรัสอาชีพของเรากันแล้วนะคะคุณผู้ชมและในช่วงสุดท้ายนี้รายการจัตุรัสอาชีพจะนำข่าวสารหรือกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพอะไรมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนั้นไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้รายการจัตุรัสอาชีพก็มีข่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เปิดอบรมอาชีพฟรี6วิชาข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมอาชีพโดยจัดการอบรมให้กับผู้ที่สนใจในเขตและพื้นที่ใกล้เคียงหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนจำนวน6วิชาวิชาละ20คนซึ่งได้แก่วิชาผลไม้ผ้าคอตตอนอบรมวันที่18ถึง19เมษายน2558วิชาปากกาตุ๊กตาอบรมวันที่25ถึง26เมษายน2558วิชาตะเกียงหอมเพ้นสีอบรมวันที่2ถึง3พฤษภาคม2558วิชาคาดผมโคเชอบรมวันที่9ถึง10พฤษภาคม2558วิชาตุ๊กตาผ้าคอตตอนอบรมวันที่16ถึง17พฤษภาคม2558วิชาที่หุ้มพวงกุญแจอบรมวันที่22ถึง24พฤษภาคม2558โดยสถานที่การจัดฝึกอบรมคือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ซึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการอบรมอาชีพฟรีก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่โทร02-868-1253ในวันและเวลาราชการกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมข่าวสารการฝึกอาชีพของเราในวันนี้คงตรงกับความสนใจของผู้ชมหลายท่านเลยใช่ไหมล่ะคะเมื่ออัปเดตข่าวสารกันไปแล้วก็มาถึงช่วง Let's Do It กันค่ะวันนี้ Let's Do It จะมีงานประดิษฐ์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นไปชมกันเลยค่ะThank you.
ขอขอบคุณศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดวรจัญญาวาสและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกๆแห่งนะคะที่นำเสนอไอเดียการประกอบอาชีพดีๆที่สามารถมาสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และเป็นงานอดิเรกให้กับคุณผู้ชมกันในวันนี้ด้วยค่ะความสามารถในการส่งเสริมหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาชีพของชุมชนท้องถิ่นที่มีแต่ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือพื้นบ้านงานแปรรูปพืชผลในท้องถิ่นนั้นเป็นการพัฒนาและต่อยอดอาชีพของท้องถิ่นที่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการจตุรัสอาชีพของเราก็จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นกับรายการจตุรัสอาชีพค่ะวันนี้ลิซ่าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ